การเพิ่มสวิตท,ทางเดียวนะครับโดยติดตั้งให้อยู่ก่อนสวิตดิมเมอร์ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของสวิตดิมเมอร์ได้ครับโดยการเดินสายนะครับเราก็จะเดินสายลายจากจุดต่อสายลายมาเข้าที่สวิตทางเดียวครับและเดินสายลายนะครับออกจากสวิตทางเดียวมาเข้าที่สวิตดิมเมอร์ และเดินสายลายออกจากสวิตดิมเมอร์นะครับไปยังขั้วแอของโคมไฟลและเดินสายนูวเทลออกจากขั้วเอของโคมไฟไปยังจุดต่อสายนูวเทลของวงจรครับโดยการใช้งานนะครับเราก็จะเปิดสวิตท,ทางเดียวและเปิดสวิตดิมเมอร์ครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะปรับแสงของหลอดไฟตามที่เราต้องการใช้งานครับและเมื่อเราต้องการที่จะปิดไฟนะครับเราก็ปิดที่สวิตช์ทางเดียวตัวนี้แทนครับซึ่งการใช้งานในครั้งต่อๆไปนะครับเพื่อนๆก็เพียงแค่กดเปิดและปิดที่สวิตช์ทางเดียวตัวนี้แทนครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะยืดอายุการใช้งานของสวิตช์ดิมเมอร์ให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ